เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์นะอยู่ในเกม Infestation C หรือ War C ของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนต่อสำหรับคลิปในวันนี้ล่าบอสด้วยปืน AKM สกินสึนามิเหมือนเดิมเลย ก็สกินนี้มันเพิ่งมาเนาะเพิ่งมาของเดือนที่แล้วนะครับผมก็นี่เป็นสกินสุดท้ายที่ผมมีนะผมต้องไปตามหาซื้อใบสกินมารีวิวยิงบอสให้ทุกคนดูเพิ่มนะครับทุกคนแต่ว่าน่าจะอีกนานดูทรงสกินสุดท้ายของเรามาดูกันว่ามันจะหมานหรือเปล่าสกินนี้หมานมากนะได้คิวิซัตได้ฟาร์มมาร์สนะสกินนี้นะ MI Honey มาบ่อยด้วยนะไม่รู้ว่าเขาไปเลทหรือว่ามันหมานเพราะสกินผมไม่รู้นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้างซึ่งเป็นเมืองเกรนวูดสปริงนะครับผมเมืองล้างของเรานั่นเองนะซึ่งไม่ได้เป็นนานมากเมืองนี้น่าจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ได้อะที่ไม่ได้ไปฟาร์มเมืองเนี้ยอ่ะไปทุกคนลุยไม่พูดมากทำเพลงจัดไปเลยโอเคมาทุกคน AKM สกินซึนามิของเราจะหมานหรือเปล่าจะหมานหรือเปล่าอุ้ยตายเร็วอยู่นะได้อะไรอ่ะดอลล่าได้ XP น้อยด้วยนะได้แค่250นะได้เท่าไหร่เอ่ย 1,500 ก็ถือว่าโอเคนะเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะผมได้ดอล900อ่ะทุกคนจากบอสอ่ะแต่ไม่ได้ทำคลิปนะผมฟาร์มเฉยๆนี่แหละนะครับเมื่อกี้มีอยู่25แม็กใช้ไป4แม็ก46ประมาณ160นัดนะใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่มันพังยากขึ้นนะทุกคนปกติถ้าไม่มีสกินอ่ะแม่งพังโคตรไวนะครับยิงได้แค่2ตัวเองมั้งยิงได้แค่2ตัวมันจะเหลืออีกประมาณ 10% น่ะประมาณนั้นทุกคนแต่นี้แบบด้วยเรามีสกินด้วยนะผมเคยรีวิวไปแล้วสกินหนึ่งด้วยเป็นสกินอีเกิลนะสกินอินซีใครยังไม่ดูก็กลับไปดูได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกินซีนามิ AKM ยังไม่จบคลิปนะ เดี๋ยวไปดูกันต่อครับทุกคนผมอาจจะไม่ได้พูดเหมือนเดิมนะครับผมมาสกินสุดท้ายที่ผมมีในคลังตอนนี้มาดูกันว่าจะหมานหรือเปล่านะครับทุกคนไปเจอกัน
โอเคครับผมทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับล่าบอสด้วยปืน AKM สกินซึนามินะครับอันนี้เป็นปรับเป็นเวลิโลแหละปืนมันก็จะสกินมันก็จะไม่สวยนิดนึงนะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังดีที่สกาไนมาถ้าไม่มานี่แบบเน่ามากนะท่านผู้ชมปืนได้มาทั้งหมด11กระบอกเองนะนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ได้มาเมืองนี้นานเพราะว่าช่วงหลังๆมานี่คือมันไม่ค่อยคุ้มนะครับมันออกดอลลาร์ซะส่วนมากอ่ะนี่ยิงไป20กว่าตัวได้ปืนมาแค่11กระบอกแล้ว RA 4เลยนะ C-Max มา4เลยนะครับตามนี้แล้วกันนะผมสกินกระบอกสุดท้ายใบสุดท้ายนะครับผมก็น่าจะต้องรออีกนานเลยนะครับกว่าจะหามารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปืนอะไรเหมือนกันนะรอติดตามแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะรอติดตามคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปละ